โอเคมีไอ้สมุดอะไรปะเฮ้ยมันมืดมากแก้มรถแก้มกลับบ้านกลัวอันนี้คือเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังเสิร์ฟแล้วค่ะคุณรับแสดงเป็นตัวอะไรเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วฮะเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็เป็นบอสด้วยค่ะโอเคมีของมาเยอะแยะมีทั้งหมดแล้วมีใช่ไหมล่ะมีของของในวันที่มันไม่ใช้จะเอามาให้เพื่อนใช้สรุปมึงเป็นคนอะไรไม่มีเลยอ่ะมองมาดูเดินมาดูดิเอากระดาษไหนอ่ะเอาแบบนี้ไหมแบบแฟ้มเลยยังไงมีกระดาษอะไรนี้มันไม่ใช้ปะมีเลือกมาให้หน่อยดิกระดาษเปล่าอ่ะเออกระดาษเปล่าก็ได้หรือว่าให้พอจดแบบฟิล iPad เล็กๆไม่ก็เป็นไฮเทคไงก็เป็นร้านส้มตำแบบไฮเทคอันนี้ไม่ใช้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ขับได้ปะได้เธอมันลายมากเลยก็ตอนอบรมกับอาจารย์คุณแสดงเป็นใครล่ะคะเนี่ยแล้วคราวนี้พลอยก็คือใส่พลอยก็คือเอียงเวอร์พอดีตัวเลยอ่ะแรงมากหุ่นแม่มุกนะหรือเปล่าน้องมุกกำลังเฝ้ามองเพื่อนเอาเอียมที่น่ารักกลัวเอียมขาดไม่หายที่จริงสีส้มมันแรงกว่านี้เธอนี่คือซอมันลดน้อยแล้วหรอก็คือเป็นไลท์คีเปอร์พอแล้วแน่ใจหรอเดี๋ยวว่าเสือกเนี้ยเดี๋ยวเขาเอาประกันให้เอากระดาษแล้วหรอเออเอากระดาษเข้าไปฉันแน่ใจแล้วฉันคิดว่าไม่ถือว่ามีก่อนก็เห็นด้วยกับมือฉันเห็นด้วยตัวควายใช่ไหมเนี่ยบ้วงหมักน้ำเพิ่งเปิดใช่ไหมเปิดบทไหมเออเปิดบทเถอะมึงก่อนเพื่อความชัวร์จะได้ไม่ผิดรับอะไรดีก่อนค่ะว่าแล้วก็พอเพื่อนสั่งเสร็จก็บอกว่าได้ค่ะรอสักครู่นะคะแล้วก็เดินออกไปหนูก็ต้องขอเดินเลยแบบฉันเห็นด้วยกับน้ำนะคือก็แบบว่าผมทำอะไรก็แบบแกนฉันเห็นด้วยกับฉันชอบไอเดียไอฉันเห็นด้วยกับไอเดียแกนะแต่ที่มันมาก็มีเหตุผลแกมาคือที่เห็นขาตั้งกล้องที่นี่อาจจะยังไม่ชินสภาพแวดล้อมที่นี่แล้วไหนจะมาที่ช่วยที่เช่ามุกจะสอดลาตลอดเลยอะมุกจะใช้กล้องใครกล้องมาเหรอที่นี่หว่าการก็คืออะไรนะบันที่น้าบอกว่าเอาสีสันอาหารไปเลยฉันแน่ใจแล้วฉันว่าการเข้าถึงการรักษาทางจิตใจอ่ะไม่ควรจะอยู่รับได้ดีคะควรซ้อมกับหมีแม่บ้านควรต้องเข้าเดี๋ยวซ้อมบทรอบนั่งให้พลอยซ้อมได้เชียร์ที่หนึ่งค่ะควรจะเข้าถึงทุกคนในการด้วยกูจดจริงนะเนี่ยนี่คือเบื้องหลังนะฮะใครจะไปรู้อนาคตน้องพลอยจะไปเป็นพนักงานเสิร์ฟก็ได้เขาขอรู้เขาลงหัวที่ไทยแล้วก็ได้เลือกคลินิกแต่ว่าหมอต้องพลอยแบบคันทูก่อนนะวีว่าต้องถ่ายยังไงใช่ไหมเออเนี่ยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะถ่ายยังไงตอนที่บอกตอนแรกอะบอกว่าเป็นชุมชนแห่งหนึ่งตรงนี้เราจะต้องมีสักคนบรรยายเดี๋ยวเราค่อยมาคุยที่ไหนกันแล้วว่าใครจะเป็นคนพูดบรรยายอ่ะบรรยายเพราะว่าเป็นเสียงน้ำดีกว่าเพราะว่าเสียงน้ำเนาะเพราะว่าน้ำเป็นเมนคาแรคเตอร์เดี๋ยวพี่น้ำอ่ะถ่ายบรรยายที่หลักเท่าไก่ดำมากกับเขาหมูตาคนสามชั้นอะไรเท่าไหร่ยำหมาใส่เนื้อพบแล้วนะฮะคนกินหมาใช่น้ำลากกระเป๋าผัดเผ็ดตับยุงผัดเผ็ดตับยุงก็แม่ลากกระเป๋าอ่ะกระเป๋าเป็นเอาพี่ค่ะคนนึงว่าถ่ายตอนที่มาถ่ายน้ำตกขี้มดคือมันจะมีห้องไปบ้านได้ฟิวห้องหน่อยบ้านแล้วก็เอากระเป๋าลากที่มันจะมีบทที่พนักงานยกอาหารเสิร์ฟแล้วตัดออกแล้วอันนี้บทนี้ก็ต้องตัดเพราะว่าไอ้มึงอ่ะมันพูดว่าอาหารมาพอดีใช่ต้องตัดแล้วก็อาหารมาพอดีเลยก็ได้ตัดถึงของเด็กที่อาหารมาพอดีเลยเจ้าอาเจนไม่เปิดคอมดันโลหิตสูงสุดเขาไม่รู้ว่าเถิดเออแล้วมาหัวแล้วว่าวันนี้เป็นอะไรมาคะใช่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 ใ
น้องพลอยผู้ถูกเมินและถูกลืมจากเพื่อนๆที่เธอรับอะไรกูเหรอเช็คๆแก้ๆยังถ่ายดอกยังไม่ถึงมือถ้าสมมติจะยืมสถานที่บ้านมึงอ่ะถ่ายฉากที่ฮารุกลับบ้านไปเจอพ่อแม่ตีกันอ่ะจะได้ปะไม่เห็นมากเลยอย่างบ้านมึงเป็นยังไงก็โซมอ่ะมันแคบมันเป็นบ้านมันมีลานหน้าบ้านไหมแบบเป็นลานดินอะไรเงี้ยไม่มีเป็นบ้านที่เป็นบ้านแบบมีรั้วแล้วก็ข้างในเป็นบ้านไงใช่ไหมแล้วมันรกด้วยเออมันเป็นบ้านในบุกจิตก็ไม่กูเห็นมึงอ่ะก็บ้านใกล้แล้วกูต้องการบ้านโสมๆหรอเออกูคือถ้าไปได้ก็ไปแต่ว่าแต่ต้องการบ้านที่แบบมีลานหน้าบ้านงั้นเดี๋ยวกูถ่ายรูปให้ดูไปล่ะเออได้ได้ถ่ายหน้าบ้านให้กูดูแล้วเป็นอะไรมึงสู้ๆกูก็อยากกลับแล้วกูจะไปดูอะไรปวดจังเราก็เลยดิบขาววันนี้เอาส้มตำปูกระลาพริก2เม็ดค่ะโอเคส้มตำปูกระลาพริก2เม็ดนะแล้วก็ไก่ย่าง1ตัวแล้วก็ข้าวเหนียวอีก3ห่อโอเคค่ะเราจะคู่นะยังไม่หมดนะพนักงานรีบโอเคเป็นน้ำเปล่าด้วยค่ะ3ทีค่ะก็มีทวนหัวต้องทวนดิค่ะต้องตามอะไรนะจดไว้ก่อนได้ปะทำไมไม่จดจริงเลยจดไว้ก่อนเออจดจริงไว้ก่อนแล้วแม่ค้ามาใช้ตัวลูกค้าอีเลยนะจริงอย่างนี้เลยนะเออพอตามปูปลาสองเม็ดพริกสองเม็ดพริกสองไก่ย่างหนึ่งตัวแค่กันสามคนยังเปิดจะสั่งไก่น้ำเปล่าสามน้ำเปล่าสามส่งพลอยได้มากเลยชอบเลยส่งพลอยวิ่งได้จัดเลยเคยทำงานพาร์ทไทม์วันนี้เคยเคยรักษาแล้วก็ไปเลยก็บอกว่าต้องเพิ่มเพื่อนเข้าเลยรอสักครู่นะคะแล้วก็เดินรอสักครู่แล้วก็เดินมึงบอกใช่ไหมว่าเราจะคุยใช่ไหมพลอยทวนออเดอร์แบบต้องตามพิกส่งขอแยกทวนออเดอร์นะคะไก่หนึ่งตัวส้มตำพิกส่งเม็ดนะคะแล้วเม็ดไก่หนึ่งตัวเสร็จปุ๊บพุ่งก็อาจจะแบบเตรียมหน้าแล้วก็ไปจบโอเคอุ้ยสี่ที่หมอคือตอบมาเรายังไม่ได้ขายวันนี้ก็ขายแค่ร้านอาหารเดียวใช่ใช่ถ้าอยากไอ้นั่นมันต้องถูกใช่ไหมเหมือนแบบคิวแบบเดินเข้าทางบ้านใช่ไหมใช่อยากให้คิวเดินเข้าทางบ้านแบบคือว่าถ้ามันสะดวกอ่ะบ้านฉันสะดวกแต่ถ้ามันสะดวกบ้านฉันไอพนักงานซักสีหน้านะคะต้องแจ้ง191นะคะหลอกลวงพวกบริโภคกูจะบอกพนักงานกูจะบอกหัวหน้างานให้ไล่มึงออกไปอย่ากลับมานะมึงทำให้ร้านกูเจ๊งโอ้ก็บอกว่ารับอะไรดีคะลูกค้าเนี่ยจริงจริงจริงบอกว่าวันนี้รับอะไรดีคะวันนี้เธอว่าจะเป็นฐานอะไรบ้างก็ขออนุญาตทวนเมนูนะคะตำปูปลาพริก2เม็ดไก่ย่าง1ตัวน้ำปลา3แก้วนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะค่ะแล้วมันก็จะพลักหน้าโอเคแล้วก็แบบถนนเนี่ยขอข้อฉาบงั้นรอสักครู่นะคะจะอย่างนี้เออไม่ต้องโคอีสัตว์อีพอยเวอร์ให้ร้อยเล่นล้านมึงอ่ะมึงต้องไปเป็นฮอลลีวูดมา3 2 1แอคชั่นมาทำงานที่โรงแรมมากไอ้เหี้ยกูอยากให้หัวดีอะไรกูเหรอไม่อยู่ร่วมค่ะใช่เป็นไงปล่อยเร็วลูกซ้อมบทรอก่อนไม่ได้เลยทำงานชื่อทำไมอ่ะแล้วก็ไม่ถึงมันจะถ่ายฉากไอ้มายตีกับตรงไหนดีวะก็ถ่ายในบ้านเลยมาทำงานที่แบบห้องรับแขกใช่รอก่อนนะห้องรับแขกไม่ได้ไปกับ
แล้วก็หาถึงเพื่อนเขามาเจอพอยมานี่มาซ้อมกับเพื่อนอีกสมมุตินี่เป็นฮะส้มตำปลาอะไรปีมาเนี้ยมีเทวชนพ่อรับงานรับ